รัฐบาล314เสียงนะครับวันนี้การแถลงข่าวประกอบด้วยนะครับท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปะอาชาเลขาธิการพรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องประธานพรรคชาติพัฒนากล้านายสุวัฒน์ลิปตพันลบเลขาธิการพรรคเพื่อไทยรวมพลังนายวรเชษฐ์เชิดชูหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่นายชวลิตขจรพงศ์กีรติหัวหน้าพรรคท้องที่ไทยนายบัญชาเดชเจริญสิริกุลหัวหน้าพรรคใหม่นายกิติทัศน์แสงธนโยธินนะครับผมขออนุญาตให้ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้อ่านแถลงการของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับตอนนี้เชิญครับรัฐบาลร่วมกันจะขอทำหน้าที่อ่านแถลงการในการจัดตั้งรัฐบาล11พรรครวม314เสียงต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนชาติทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ2กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งพรรคชาติไทยพัฒนาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพรรคประชาชาติทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ8กระทรวงรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวม9ตำแหน่งพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนอกจากจะจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วจะมีการแบ่งงานกันทำโดยทุกพรรคบรรลุข้อตกลงร่วมกันจะนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้เป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศเช่นกระเป๋าเงินดิจิตอลที่ดินทำกินขึ้นค่าแรง600บาทภายในปี2570เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจเพิ่มราคาพืชผลการเกษตรแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพและจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและยังคงไว้ในส่วนหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ทั้งนี้พรรคร่วมจะนำนโยบายมาบูรณาการร่วมกันพร้อมปรับเสริมหรือประสานนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลให้เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและจัดตั้งรัฐบาล11พรรคจำนวน314เสียงพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองรวม11พรรคจำนวน314เสียงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลทั้งนี้ได้มีมติร่วมกันเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
พรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการรวบรวมพรรคการเมืองต่างๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลดังต่อไปนี้พรรคภูมิใจไทยจำนวน71ที่นั่ง